เจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนและลูกหลานทุกๆคนเมื่อเราพูดถึงการพัฒนาพวกเราทุกคนก็อยากให้ตัวเองพัฒนาอยากให้สังคมมันพัฒนาดีขึ้นเศรษฐกิจพัฒนาขึ้นโดยรวมครับพัฒนาที่นี่ก็หมายถึงทำให้มันดีขึ้นนั่นเองดีขึ้นจากเดิมทีหรือจากปัจจุบันนี้ให้มันดีขึ้นไปอีกการพัฒนามาอย่างไรมาจากอะไรอยู่เฉยๆมันจะพัฒนาขึ้นก็คงไม่ใช่อย่างนั้นญาติโยมการพัฒนาจึงเกิดมาจากความตั้งใจของคนเราตั้งใจจะทำอะไรให้มันดีขึ้นซึ่งจุดเริ่มต้นน่าจะนับหนึ่งแล้วมันเริ่มจากตรงไหนเรื่องการพัฒนาหลวงพ่อก็อยากจะบอกว่าเริ่มที่จิตนี่เองจิตใจของเรานี่เองญาติโยมเพราะจริงการพัฒนาก็มีอยู่แค่สามพัฒนาพัฒนาความคิดก็คือจิตใจพัฒนาการพูดและพัฒนาการกระทำตัวเองสามพัฒนาญาติโยมหลวงพ่อเขาพยายามทำอย่างนี้ทุกวันเหมือนกันพยายามพัฒนาความคิดจิตใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พยายามพัฒนาความคำพูดตัวเองให้เป็นคนพูดให้มีประโยชน์มีสาระสร้างความสุขให้แก่ตนเองและผู้อื่นด้วยการคิดที่ดีการพูดที่ดีและที่สำคัญกว่านั้นก็คือการกระทำที่ดีการกระทำที่ทำให้เกิดการพัฒนาแก่ตนเองแก่ผู้อื่นแต่ถ้าหากว่าเราจะดูให้ชัดถ้าพัฒนาจะไปพัฒนาอะไรโดยที่ไม่พัฒนาจิตใจนั้นอันนั้นคือข้อผิดพลาดดังนั้นก่อนจะไปพัฒนาเรื่องอื่นรอบตัวเราสิ่งที่เราต้องพัฒนาก่อนเรื่องอื่นก็คือพัฒนาจิตใจของเราญาติโยมถ้าเรายังไม่พัฒนาจิตใจเราจะไม่พัฒนาเรื่องอื่นนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่นอนญาติโยมดังนั้นก็ขอฝากให้ลูกหลานทั้งหลายได้คิดให้เป็นจะพัฒนาอะไรถามตัวเองก่อนว่าพัฒนาจิตใจตัวเองหรือยังเพราะถ้าจิตใจเราไม่พัฒนาความคิดมันก็จะไม่พัฒนาด้วยความคิดที่ยังไม่พัฒนาทำอะไรมันก็ไม่พัฒนาละญาติโยมแต่ถ้าเรามีจิตใจที่ดีได้พัฒนาจิตใจแล้วมันก็ได้ความคิดที่ดีๆหรือความคิดที่เป็นไปเพื่อการพัฒนานั่นเองจิตใจดีย่อมสร้างความคิดที่ดีความคิดที่ดีย่อมสร้างคำพูดและการกระทำที่ดีให้กับตัวเราเองและเมื่อคนคิดดีพูดดีทำดีนั่นแหละคือดีที่สุดแล้วสำหรับชีวิตของคนเราแต่สามสิ่งนี้จะไม่เกิดเลยนะถ้าหากว่าเราไม่หมั่นพัฒนาจิตใจของเราเองดังนั้นทุกวันหลวงพ่อจึงตั้งหลักอยู่ตรงมีความตั้งใจที่จะพัฒนาจิตใจตัวเองอยู่เสมอพัฒนาจิตใจให้เราดีขึ้นดีขึ้นผลที่ได้คืออะไรจากการพัฒนาจิตใจสุดท้ายก็ลงเอยที่ความสุขที่แท้จริงนะญาติโยมความสุขที่แท้จริงในชีวิตก็ได้มาจากการพัฒนาจิตใจนี่เองการสวดมนต์การเจริญสมาธิวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของการพัฒนาจิตเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราจะพัฒนาจิตให้ไปถึงจุดสูงสุดหรือไปสู่พระนิพพานได้ก็ต้องใช้วิธีการพัฒนาหรือการปฏิบัติตามที่พระองค์ท่านสอนเราการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาก็เป็นเรื่องที่พวกเราก็ประพฤติปฏิบัติกันอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเราต้องการให้เราพัฒนาให้เร็วขึ้นมากขึ้นดีขึ้นก็ต้องทำบ่อยๆญาติโยมตั้งใจทำบ่อยๆฝึกคิดบ่อยๆแต่ให้คิดแบบมีหลักการที่ดีคิดแล้วเกิดการพัฒนาคิดดีพูดดีทำดีชีวิตดีเป็นคนดีนี่แหละญาติโยมการพัฒนาชีวิตเมื่อเราต้องการเป้าหมายจุดหมายปลายทางสำคัญก็คือการเป็นคนดี
และหลวงพ่อก็มีความปรารถนาอยากให้ตัวเองเป็นคนดีและอยากดีที่สุดแต่ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่ก็กำลังพัฒนาตัวเองขอเจริญพร